ขอกราบเรียนเชิญครับสุเวสุนรคณทายะเตสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยมติมัจยังทันเตเวสุเวสุนรคณทายะเตสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยมติมัจยังทันเตวิสุงวิสุงราคณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิปะตินาทานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะฏังสมาธิยามิ
เ
ยมหาศาลแม้ตัดสรุปพระสัมมาสัมพุทธญาณก็ตัดสรุปด้วยตนเองโดยที่ได้มีครูอาจารย์และนักปัญญาอุดมทรงพระปัญญาสามารถทั้งคดีโลกและคดีธรรมในทางคดีโลกทรงศึกษาศิลปศาสตร์18ประการอย่างเช่นตั้งแต่พระชนม์ได้16ปีในส่วนคดีธรรมทรงครองเทศราชอยู่ได้ถึงที่19พรรษาและเสด็จออกบรรพชามหาภิเษกกรมทรงบำเพ็ญเพียรทางธรรมทุกริปรกิริยาอยู่6ปีและกลับมาบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุพระเอกเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงทุกข์เกิดพระปัญญาของพระองค์เองโดยไม่ได้มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เสด็จออกไปโปรดทุกพุทธเวไนให้ประพฤติปฏิบัติตามและบรรลุมรรคผลได้พระธรรมที่พระองค์แสดงนั้นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดพร้อมด้วยอรรถและพยัญชนะพรหมจรรย์ที่ทรงประกาศนั้นก็บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงตลอด45พรรษาพระธรรมวินัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงแก่พุทธเวไนยกรนั้นก็มีประมาณมากเป็นอเนกประการที่พระคันธรัตนาจารย์กำหนดไว้ว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์ยากที่จะพรรณนาได้หมดสิ้นในโอกาสวันนี้จะนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนเป็นแกนกลางคือหลักของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สดับได้ทราบได้จดจำแต่อาจจะยังไม่ค่อยใจตามเป็นจริงคือไตรสิกขาขึ้นแสดงตามสติและปัญญาตามสมควรแก่เวลาคำว่าไตรสิกขาแปลว่าธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมอันควรนำมาศึกษา3ประการหรือสิ่งที่ควรศึกษาคือนำมาปฏิบัติ3ประการคือศีลสมาธิและปัญญาผู้ที่ศึกษาไตรสิกขาดีแล้วและในปัจจุบันและภายหน้าตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ตนรู้และปฏิบัติตามโดยแน่นอนคำว่าศีลคือธรรมชาติหรือสิ่งที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยหรือสิ่งที่ช่วยควบคุมกายวาจาให้อยู่ในสภาพปกติไม่ให้ประพฤติชั่วประพฤติผิดประพฤติเลวไม่ให้ประพฤติล่วงไม่ให้ประพฤติละเมิดข้อห้ามให้สำรวมกายวาจาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ให้ประพฤติทำร้ายลักล่วงเท็จหยาบโลนและมั่วและมัวเมาเป็นต้นแบ่งประเภทเป็นศีล5ศีล8ศีล10และศีล227ในศีล5คือศีล8และศีล8และศีลอุปสมบทนั้นมีคำสมาทานคือการถือคือการรับระบุไว้ชัดเจนว่าเวคือในบุคคลที่เป็นอัคคมณียักษ์ฐาน20ประเภทมีคนที่มีมารดาบิดาคุ้มครองมีวงตระกูลคุ้มครองเป็นต้นข้อ4มุสาวาทาจากการกล่าวเท็จคือคำไม่จริงข้อ5สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาจากฐานที่ตั้งแห่งความประมาทคือน้ำเมาได้แก่สุราเมรัยสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายพระอัจฉริยาจารย์อธิบายความว่าศีลไว้อย่างนี้อัพีตัคโมสีดังการล่วงละเมิดข้อห้ามชื่อว่าศีลสังวโรสีดังการสำรวมกายวาจาชื่อว่าศีลวินโยสีดังสภาพที่นำทายวาจาให้วิเศษชื่อว่าศีลเจตนาที่ลังความจงใจตั้งใจงดเว้นจากความชั่วจากบาปชื่อว่าศีล
ปกติสี่อย่างปกติกายปกติวาจาไม่มีการกายวาจาผิดแผกประจำธรรมดาชื่อว่าศีลศีลเป็นเครื่องประดับ Thank you very much for watching my channel Crew Dowdy Easy Learning นะคะ in theLight of easy tour today, I have bring you all to the temple, main temple of Udon Thani city named Wat Pho Thisompon นะคะ for the Religious Day Visakha Bhusha and you all have seen the very important activities that we have done during this day. Thank you very much for watching. See you again for next time.May God and Buddha bless you all. สวัสดีค่ะ